โหลโหลสวัสดีค่ะดิฉันกมลวรรณเรืองรัศนพรจากช่องจิกแอมูเล็ตรายงานตัวค่ะเสถียรพงษ์วรรณปกท่านเคยปรารภกับลูกศิษย์ที่มาเยี่ยมในวันหนึ่งว่านิทานเรื่องยายกับตาที่พ่อแม่เล่าให้ลูกให้หลานฟังดูสนุกสนานดูให้ดีท่านแฝงความคิดในทางธรรมไว้อย่างน่าขบขันไม่น้อยลูกศิษย์จึงแย้งว่าอาจารย์คิดมากไปหรือเปล่านิทานก็คือนิทานโบราณท่านเล่าให้ลูกให้หลานฟังสนุกเท่านั้นไม่น่าจะมีอะไรลึกซึ้งพวกผมบอกว่าก็ไม่รู้สิอาจเป็นเพราะพวกผมคิดมากไปเองก็ได้วันนี้เรามาช่วยกันทบทวนนิทานนั้นอีกครั้งว่าแล้วเราก็นำนิทานยายกับตามาอ่านด้วยกันคราวนี้อ่านไปพินิจไปยายกับตาปลูกถั่วปลูกงาให้หลานเฝ้าหลานไม่เฝ้ากามากินถั่วกินงายายมายายด่าตามาตาตีหลานร้องไห้ไปหานายพรานให้นายพรานช่วยยิงกานายพรานว่ากงการอะไรของข้าหลานจึงไปหาหนูขอให้หนูมาช่วยกัดสายธนูของนายพรานหนูว่ากงการอะไรของข้าหลานไปหาแมวขอให้แมวช่วยไล่กัดหนูแมวว่ากงการอะไรของข้าหลานไปหาหมาขอให้หมาไปกัดแมวหมาว่ากงการอะไรของข้าหลานไปหาค้อนขอให้ค้อนไปตีหัวหมาค้อนว่ากงการอะไรของข้าหลานไปหาไฟขอให้ไฟไปไหม้ค้อนไฟว่ากงการอะไรของข้าหลานไปหาน้ำขอให้น้ำช่วยดับไฟน้ำว่ากงการอะไรของข้าหลานไปหาตะลิ่งขอให้ตะลิ่งพังทับน้ำตะลิ่งว่ากงการอะไรของข้าหลานไปหาช้างขอให้ช้างไปพังตะลิ่งช้างว่ากงการอะไรของข้าหลานไปหาแมลงหวี่ขอให้แมลงหวี่ไปช่วยตอมตาช้างแมลงหวี่รับอาสาหลานจะไปตอมตาช้างช้างจึงยอมไปพังตะลิ่งตะลิ่งพังไปทับน้ำน้ำไปช่วยดับไฟไฟไปไหม้ค้อนค้อนไปตีหัวหมาหมาไปไล่กัดแมวแมวไปไล่กัดหนูหนูไปกัดสายธนูของนายพรานจึงรับอาสาไปยิงกาให้แล้วกาก็ไม่มากินถั่วกินงาอีกต่อไปทีนี้ยายมายายก็ไม่ด่าตามาตาก็ไม่ตีเจ้าหลานรักอีกต่อไปก็เลยแฮปปี้ที่ได้ชั่วโมงโทรเพิ่มเอ้ยแฮปปี้ที่ปัญหาหมดเป็นที่รักของตากับยายเหมือนเดิมพออ่านแล้วพิจารณาไปด้วยมันไม่ใช่แค่นิทานที่อ่านสนุกแต่มันกลายเป็นกลยุทธ์กลวิธีในการแก้ปัญหาตนเองกระทั่งปัญหาสังคมได้เป็นอย่างดีมองในแง่การเกิดของปัญหาหรือของทุกข์จะเห็นว่าทุกมันเกิดจากหลายเหตุหลายปัจจัยในกรณีของหลานนี้ถั่วงาที่ตากับยายปลูกไว้ที่ตากับยายมอบหมายภาระให้หลานเฝ้ามันถูกกามากัดกินจนหมดหลานก็เกิดทุกข์ในระดับหนึ่งแล้วพอยายกับตามาเห็นเข้าก็ด่าว่าเจ้าหลานชายเหลวไหลไม่เฝ้าถั่วเฝ้างาให้ดีปล่อยให้กามากินหมดด่าไม่ด่าเปล่าแถมยังหวดก้นอีกต่างหากเราจะเห็นว่ากระแสของการเกิดขึ้นของปัญหาสืบเนื่องกันมาทุกเกิดแล้วล่ะครับและดูดีๆทุกที่เกิดขึ้นนี้ไม่ใช่เหตุเดียวเท่านั้นเหตุมันเกิดเพราะเป็นปัจจัยหลายอย่างมารวมกันเข้าตามหลักที่พระพุทธศาสนาท่านสอนไว้เมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็ต้องมีเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นปัจจัยหรือเงื่อนไขที่เป็นปัญหาในเรื่องนี้มิใช่เพียงการที่หลานถูกตากับยายตีเพียงอย่างเดียวเท่านั้นรวมถึงการปลูกถั่วปลูกงาด้วยถ้าไม่มีการปลูกถั่วปลูกงาปัญหาการถูกตีก็จะไม่เกิดขึ้นรวมถึงการที่กามากินถั่วด้วยถ้าไม่มีถั่วไม่มีงาก็จะไม่ถูกกากินก็จะไม่ถูกตีรวมถึงข้อบกพร่องที่เกี่ยวกับหน้าที่การดูแลถั่วดูแลงาไม่ดีของหลานด้วยถ้าดูแลดีไม่บกพร่องต่อหน้าที่กาก็ไม่สามารถมากินถั่วกินงาได้
รวมไปถึงตากับยายด้วยแหละถ้าไม่มีตากับยายถ้าตากับยายไม่ปลูกถั่วปลูกงาก็ไม่ต้องมาเป็นภาระของหลานที่จะต้องมานั่งเฝ้าสรุปแล้วสิ่งที่ทำให้เกิดทุกข์หรือปัญหาที่ไม่ใช่สิ่งอื่นสิ่งใดเพียงอย่างเดียวมันรวมถึงหลายอย่างมารวมประกอบกันเข้าซึ่งภาษาพระเขาจะเรียกว่าเหตุปัจจัยเหตุคือต้นเหตุเงื่อนไขที่สำคัญปัจจัยคือเงื่อนไขประกอบอื่นๆมองเพียงแค่เหตุอย่างเดียวไม่สามารถเข้าใจปัญหาได้แจ่มแจ้งครบถ้วนจะต้องมองปัจจัยเงื่อนไขประกอบอื่นๆด้วยจึงจะชัดเจนและต้องให้ความสำคัญแก่ปัจจัยทุกอย่างเหมือนกันเท่ากันด้วยการมองอย่างนี้เรียกว่าการมองแบบปัจจัยสัมพันธ์คือมองเหตุปัจจัยครบถ้วนปัจจัยสัมพันธ์ก็คือการมองแบบอิทัปปัจจยตาหรือพูดอีกในนึงก็คือเป็นเรื่องเดียวกันพูดเรื่องชื่อให้งงกันไปเสียอย่างนั้นเองถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องจิ๊กแอมูเลตด้วยนะคะขอบพระคุณที่รับฟังแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ